รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยส์ไมเยอร์ความกังวลเป็นความเยื่อหยิ่งวันนี้ฉันจะมาสอนคุณเรื่องการเป็นอิสระจากความกังวล ฉันว่าคงจะไม่มีใครที่นี่ต้องการเรื่องนี้ใช่ไหมมีใครที่นี่ต้องการเรื่องนี้บ้างโลกเราทุกวันนี้มีเรื่องให้ต้องกังวลสารพัดเต็มไปหมดบอกตามตรงว่าบางครั้งฉันรู้สึกว่าโลกนี้มันเพี้ยนไปหมดแล้วจนฉันไม่รู้ว่าควรจะคิดแบบไหนดีมันเหมือนกับพอได้ยินบางเรื่องมันเหมือนกับว่าสมองของฉันมันไม่สามารถรับได้แต่ฉันรู้ว่าการพูดว่าไม่ต้องกังวลมันง่าย แต่ประเด็นก็คือความกังวลมันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยและมันก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอีกต่างหากแล้วฉันก็ลองมาคิดถึงเรื่องนี้อย่างจริงจังมันง่ายที่ฉันจะยืนตรงนี้แล้วพูดว่าอย่าก,กังวลเพราะตอนนี้ฉันไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ต้องกังวลเป็นพิเศษแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเวลาที่เกิดปัญหาฉันจะไม่ถูกทดสอบให้รู้สึกกังวลหรือหมายความว่าฉันจะไม่เริ่มกังวลเลยแต่ ในช่วงหลายปีมานี้ฉันได้พบบางอย่างที่ช่วยฉันได้หนึ่งในนั้นก็คือยิ่งคุณดำเนินชีวิตกับพระเจ้านานแค่ไหนยิ่งคุณมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากแค่ไหนคุณก็จะยิ่งวางใจพระองค์มากขึ้นแล้วยิ่งคุณวางใจในพระเจ้ามากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งง่ายขึ้นที่คุณจะไม่กังวลและอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการสอนวันนี้ก็คือคุณเชื่อในคําอธิษฐานยังไงบ้างคุณเชื่อมากแค่ไหน ว่าพระเจ้าได้ยินคำอธิษฐานของคุณและตอบคำอธิษฐานของคุณฉันคิดว่าย่ามีครั้งหนึ่งเมื่อไหรที่คุณมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากพอในช่วงหลายปีมานี้น่าจะประมาณสามปีที่ผ่านมาฉันใส่ใจในคำอธิษฐานที่พระเจ้าตอบในสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆฉันคิดว่าบางครั้งพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเราแต่เรากลับลืมไปว่าเราทูลขอในเรื่องนี้และบางครั้งต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งก่อนที่พระเจ้าจะตอบ และบางครั้งพระเจ้าก็ตอบทันทีซึ่งเราก็มักจะไม่เข้าใจเพราะพระองค์มีเหตุผลกับทุกอย่างที่พระองค์ทำเสมอแต่ความกังวลมีแต่จะทำให้เราเป็นทุกข์เท่านั้นเองและคุณนึกออกไหมคุณเกิดมามีชีวิตเดียวพระคัมภีร์บอกไว้ว่าพระเจ้าทรงกำหนดไว้แล้วให้เรามีชีวิตที่ดีฉะนั้นหลายคนคิดว่าพอเห็นคำว่ากำหนดไว้ล่วงหน้าแปลว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอน พระเจ้าตรัสว่าอย่างนั้นแต่มันไม่จริงหมายความว่านั่นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เรามีชีวิตที่ดีฉันอยากให้เราทุกคนเชื่อว่าพระเจ้าอยากให้คุณมีชีวิตที่ดีเชื่อไหมว่าทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าส่วนใหญ่มันขึ้นอยู่กับเราเห็นไหมว่าพระเจ้าบอกเราในพระคัมภีร์แล้วว่าเราจะต้องทำยังไงแต่จนกว่าเราจะเอาคำสอนไปปรับใช้ก่อนแล้วไม่ว่าคุณ จะบังเกิดใหม่หรือยังหรือไม่ว่าคุณจะรักพระเจ้ามากแค่ไหนก็ตามคุณก็ยังมีชีวิตที่เป็นทุกข์ได้ซึ่งก็มีคริสเตียนที่เป็นแบบนี้มากมายฉันพูดเสมอว่าการเป็นคนบาปที่มีความทุกข์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เราต้องมั่นใจว่าเราจะไม่เป็นผู้เชื่อที่มีแต่ความทุกข์อย่างแรกคือสันติสุขคือพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วสันติสุขก็เป็นสิ่งที่สวยงามมากชีวิตนี้ฉันเคยทํามาแล้วทั้งสองทางเคยทั้งกังวลกระวน,กระว,นกระวายเสียใจหงุดหงิดอยู่ตลอดเวลา จากนั้นก็เข้าสู่การมีสันติสุขเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตมีแต่สันติสุขฉันรู้สึกว่าไม่คุ้มที่จะมีชีวิตอยู่ถ้าไม่มีสันติสุขคือมันน่าเวทนาในยอห์นบทที่14 27. ข้อ27เข้าพระคัมพีนี้มาจากฉบับขยายความพระเยซูตรัสว่าเรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่านสันติสุขของเราบัดนี้เราได้มอบให้แก่ท่านแล้วสันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้ พงศ์บอกว่าได้ให้สันติสุขพิเศษกับเราแล้วพรงค์ตรัสว่าอย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์และอย่าก,กลัวเลยและในฉบับขยายความได้เพิ่มประโยคนี้ลงไปให้เข้าใจมากขึ้นว่าจงอย่าปล่อยให้ตัวเองกระวนกระวายใจและอย่าปล่อยให้ตัวเองหวาดกลัวและใจฝ่อและปล่อยให้ตัวเองขี้ขลาดและไม่มั่นคงเอาละ่ะสิ่งแรกที่คนมักจะพูดเวลาอ่านพระคัมภีร์แบบนี้ก็คือก็มันช่วยไม่ได้ หรือมันยากเกินไปฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจจริงๆและเชื่อว่าอะไรก็ตามที่พระเจ้าบอกให้เราทำเราทำได้แน่นอนอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะทำได้อาจจะต้องใช้เวลากว่าจะไปถึงเป้าหมายแต่ถ้าคุณเริ่มด้วยความคิดที่ว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณจะไม่มีทางไปถึงจุดนั้นเพราะเราจะได้ตามที่เราเชื่อเท่านั้นและถ้ามีพระสัญญาของพระเจ้าข้อไหนที่เราไม่เชื่อ เราก็จะไม่ได้รับแน่นอนเพราะพระองค์ตรัสว่าให้เป็นไปตามความเชื่อของเจ้าเถิดฉะนั้นฉันก็เลยเชื่อว่ามันจะต้องมีวิธีที่เราจะไม่กังวลไม่จําเป็นต้องกลัวไม่กระวนกระวายหรือตื่นตระหนกฉะนั้นวิธีหนึ่งที่ฉันทําเวลาที่มีความกังวลก็คือฉันจะพูดกับตัวเองพวกเราส่วนใหญ่ก็มักจะพูดกับตัวเองอยู่แล้วนี่นาแต่ หลายอย่างที่เราคุยกับตัวเองมันไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่และฉันบอกตัวเองแบบนี้จริงๆว่าโอเคจอยส์เวนเวียนอยู่กับเรื่องนี้มาหลายร้อยรอบแล้วมันไม่ได้ช่วยให้เธอดีขึ้นเลยมันไม่ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยอันที่จริงจอยส์ Joyce, ถ้าเธอมัวแต่กังวลมันก็ทำให้เรื่องนี้นานไปเรื่อยๆเพราะพระเจ้าจะไม่ให้เรื่องนี้หายไปจนกว่าเธอจะวางใจในพระองค์ มันอาจจะช่วยได้สักพักหนึ่งแล้วมันก็จะกลับมาอีกบางครั้งฉันต้องพูดแบบนั้นสองหรือสามครั้งหรือสี่ครั้งแล้วฉันก็ได้พบว่าทันทีที่เริ่มกังวลทันทีที่คุณเริ่มกังวลกับเรื่องบางเรื่องตอนนั้นแหละคือเวลาที่ดีที่สุดที่จะจัดการกับมันทันทียิ่งคุณปล่อยไว้นานเท่าไหร่เรื่องนั้นมันก็จะยิ่งฝังรากลึกเท่านั้นและ บอกตามตรงว่าถ้าคุณระลึกไว้ในใจเสมอว่าความกังวลมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณเลยมันไม่ได้ช่วยให้คุณดีขึ้นเลยโครสีบทที่สข้อสิบหบอกว่าและจงให้สันติสุขของพระคริสต์เป็นผู้ตัดสินชีวิตของเราฉันชอบมากเพราะว่าผู้ตัดสินจะเป็นคนตัดสินว่าลูกไหนเข้าลูกไหนออกฉะนั้นหลายคนจะไม่ได้หมายความแบบ หยาบคายแต่หลายคนทำอะไรที่ไม่ค่อยฉลาดเลยอย่างเช่นตอนที่ฉันออกมาจากบ้านพ่อแม่ของฉันหลังจากถูกล่วงละเมิดทางเพศจากพ่อของตัวเองฉันคิดจริงๆแต่ฉันเชื่อว่าคงไม่มีใครต้องการฉันแล้วเพราะฉันเคยถูกล่วงละเมิดมาก่อนฉะนั้นผู้ชายคนแรกก็มาขอฉันแต่งงานฉันก็ตอบตกลงถึงแม้ว่ามันจะมีนิดนึง บางครั้งเวลาที่เราขาดสันติสุขเสียงเตือนก็จะไม่มาดังว่าไม่อย่าทำอย่างนั้นนะคุณอยากได้เสียงเตือนดังๆใช่ไหมมันมันเหมือนจะรู้สึกแปลกๆอืมเหมือนโดนสก,กิดเบาๆในฝ่ายวิญญาณและแน่นอนตอนนั้นฉันยังไม่ได้เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าแต่ฉันก็บังเกิดใหม่ตอนอายุเก้าขวบแล้วพระเจ้าทรงอยู่กับฉันถึงแม้ว่าฉันไม่ได้เอาจริงเอาจังมากเท่าไหร่แต่ฉันเชื่อว่าพระเจ้าเปิดเผยให้ฉันรู้ ว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมามากกว่านี้แน่และสุดท้ายมันก็กลายเป็นฝันร้ายไปอีกห้าปีแต่ลูกชายคนโตของฉันเดวิดที่เกิดมาจากความสัมพันธ์ในครั้งนั้นพระเจ้าตรัสว่าเราจะให้ทรัพย์สมบัติในที่มืดแก่เจ้าและตอนที่ฉันตั้งท้องเขามันก็เป็นช่วงที่ฉันมืดมนที่สุดในชีวิตและตอนนี้เขากลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่า และเขาก็ได้บุกเบิกงานในพันธกิจของเราฉะนั้นพระเจ้าจะทําให้เหตุการณ์ที่มารซาตานตั้งใจทําร้ายเรากลับกลายเป็นผลดีกับเราเองคุณอาจจะได้ยินพระคัมภีร์ข้อนี้บ่อยแล้วแต่ฉันเชื่อข้อนี้จริงๆฉันหมายถึงฉันเชื่อมากๆเอาล่ะพระองค์จะทําแน่ถ้าเราทําตามวิธีของพระองค์เท่านั้นตรงนี้แหละที่ฉันคิดว่าเราสับสนเราอาจจะคิดว่าพระเจ้าจะช่วยแน่นอนแต่ เราก็ยังต้องทำตามวิธีของพระองค์คุณจะโกรธคนอื่นไม่ได้คุณจะไม่โกรธคนอื่นในใจคุณจะไม่เอาแต่พูดในแง่ลบอยู่ตลอดเวลาแน่นอนว่าต้องมีบางส่วนที่เราต้องทำเพราะเราเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้าซึ่งแปลว่าพระองค์มีหน้าที่ของพระองค์เรามีหน้าที่ของเราฉันคิดว่าหลายครั้งเวลาที่เราอธิษฐานฉันเชื่อว่าพระเจ้าจะบอกให้เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้าง และปัญหาของเราจะไม่ถูกแก้จนกว่าเราจะลงมือทำซะก่อนฉันจะยกตัวอย่างเรื่องของฉันที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ฉันมีปัญหาเรื่องลําไส้มานานหลายปีฉันคลื่นไส้ท้องเสียบ่อยมากฉันรู้ว่ามันไม่ควรพูดแต่ฉันจะพูดและฉันปวดท้องมากฉันรู้สึกคลื่นไส้ในปากก็เลยมีรสชาติแปลกๆฉันก็เลยไปหาหมอและหมอก็ส่องกล้อง มันไม่มีอะไรผิดปกติแล้วหมอก็บอกแค่ว่าคุณเป็นโรคลำไส้แปรปรวนฉันก็เลยมีปัญหากับทองมากๆแล้วก็อธิษฐานว่าฉันต้องทำยังไงดีแล้วเขาก็ส่งฉันไปตรวจอีกรอบหนึ่งฉันก็เลยไปตรวจอีกครั้งเป็นครั้งที่สองในเช้าวันหนึ่งฉันลองค้นดูในอินเทอร์เน็ตและฉันคิดว่าพระเจ้าตรัสในใจของฉันให้ฉันทำสิ่งนี้ฉันค้นดูในอินเทอร์เน็ต ว่าลำไส้แปรปรวนคืออะไรและหนึ่งในสาเหตุแรกๆที่เขาบอกก็คือมันมาจากสารที่ให้ความหวานอย่างหนึ่งที่บอกชื่อเอาไว้ด้วยซึ่งมันมีทั้งหมดสี่ตัวด้วยกันและฉันก็ชอบกินลูกอมรสมิ้นที่ฉันจะกินมันวันละสองซองต่อวันและส่วนประกอบแรกในลูกอมนั้นก็เป็นสารให้ความหวานตัวนั้นเลยฉันก็เลยเลิกกินลูกอมพวกนั้น และหลังจากนั้นฉันก็ไม่เคยปวดท้องอีกเลยแม้แต่ครั้งเดียวมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ทำงานที่นี่เขาเป็นไมเกรนหนักมากมาหลายปีแล้วคือหลายปีมานี้เธอเป็นไมเกรนหนักมากๆเธอถึงขนาดต้องกินยารักษาจนทำให้แขนของเธอเริ่มชาเธอก็เลยเลิกกินยาไปและฉันจำไม่ได้แล้วว่า เหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ปรากฏว่ามันเป็นพราะสารที่ให้ความหวานอีกตัวหนึ่งฉันคงจะไม่บอกชื่อของมันนะเพราะฉันไม่อยากให้รายการของฉันมีปัญหาถ้าฉันพูดมันออกไปรู้ไหมของบางอย่างอาจจะไม่มีผลกับคุณแต่มันอาจจะมีผลกับคนอื่นฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าสำหรับคุณหมอขอบคุณพระเจ้าสำหรับยารักษาแต่พระเยซูเป็นผู้รักษาเรา ฉะนั้นฉันจึงเข้าหาพระองค์ก่อนเสมอทูลขอให้พระองค์ช่วยเปิดเผยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ฉันอยากจะพูดซ้ำอีกครั้งว่าบางครั้งพระเจ้าจะเปิดเผยว่าคุณต้องลงมือทำอะไรบางอย่างสมมุติว่าคุณกังวลและคุณกระวนกระวายฉันไม่รู้คุณอาจจะไปหาหมอและบอกว่าฉันรู้สึกกระวนกระวายบางทีพระเจ้าอาจจะพยายามบอกคุณว่าคุณต้องใจเย็นลงบ้างคุณทำมากเกินไป แต่ถ้าเรายังไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราก็ยังต้องเจอปัญหานั้นต่อไปความกังวลเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพร่างกายหลายอย่างกังวลมากเกินไปก็อาจทำให้เป็นฝีได้แน่นอนว่ามันทำให้เราจิตตกกระวนกระวายมันทำให้คุณเป็นคนที่อยู่ด้วยยากถ้าคุณเอาแต่กังวลอยู่ตลอดเวลาคุณก็อาจจะเป็นคนที่ขี้งุดหงิดมันอาจจะทำให้คุณนอนไม่หลับ เพราะฉะนั้นความกังวลไม่มีข้อดีอะไรเลยจริงๆแล้วคำจำกัดความของคำว่ากังวลมันน่าประหลาดใจเวลาที่เราได้ยินคำจำกัดความของมันความกังวลหมายถึงการทรมานตัวเองด้วยความคิดที่รบกวนจิตใจเอาล่ะแน่นอนว่าเราฉลาดพอที่จะไม่ทรมานตัวเองอยู่แล้ว คือมาสตานก็ทํางานของมันได้เต็มที่อยู่แล้วแต่ความกังวลก็เป็นแบบนั้นใช่ไหมมันทรมานคุณมันทําให้คุณคิดมากจนทาให้ตัวเองทุกทรมานรู้สึกไม่สบายใจวิตกกังวลหรือเป็นทุกข์และถูกทรมานจากการถูกรบกวนด้วยความกระวนกระวายอันนี้มาจากพรนานุกรมเล่มหนึ่งที่ฉันอ่านเจอมันอาจจะฟังดูแปลกๆแ,แต่มันบอกว่าเอาฟันกัดที่หน้าอกแล้วเขยา่าหรือทําให้แหลกสลาย ฉะนั้นมันเหมือนกับเวลาที่คุณถูกศัตรูไล่ล่าแล้วมันก็จับตัวคุณแล้วก็บีบคอคุณเอ,อ,เ,อ,อเพื่อจะขโมยสันติสุขที่คุณมีไปทีละนิดแต่เราจะต้องฝึกจริงๆที่จะดูว่าเรามีสันติสุขจริงๆไหมเวลาที่คุณอยากจะทำอะไรบางอย่างมากๆคุณไม่สามารถจะมีสันติสุขจอมปลอมได้ฉันพูดได้เลยฉะนั้นและอีกอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยให้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณจะทำเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าหรือไม่ก็คือการรอคอยมันเป็นเรื่องที่พวกเราชอบมากซะด้วยสิฉันมีประโยคนึงที่ชอบพูดเสมอว่าปล่อยให้อารมณ์เย็นลงก่อนแล้วค่อยตัดสินใจฉันอยากจะแนะนำว่าอย่าเด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญสคัญตอนที่อารมณ์ของคุณพุ่งสูงปรี๊ด หรือตอนที่อารมณ์ดิ่งลงคุณอาจสงสัยว่าทำไมเราไม่ตัดสินใจตอนที่อารมณ์ของเรากำลังพุ่งพล่านละ่ะเพราะคุณจะตื่นเต้นทุกอย่างคุณจะคิดว่าคุณสามารถเอาชนะโลกนี้ได้ฉันทำได้ทุกอย่างแต่อารมณ์มันจะค่อยๆลดลงมาและคุณอาจจะไม่รู้สึกว่าอยากจะทำในเรื่องที่คุณพูดว่าคุณอยากจะทำแล้วเพราะอย่างนี้เองเราถึงสร้างปัญหาให้กับตัวเองเพราะเราได้พูดไปแล้วว่าเราจะทำแต่แล้วก็ไม่ได้ทำตามที่พูด จากนั้นมันก็ทําให้เรากลายเป็นคนที่ขาดความซื่อสัตย์ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องดีและยังเป็นการเปิดประตูให้กับมารเข้ามาในชีวิตของเราฉะนั้นฉันเองก็เป็นคนที่ตัดสินใจเร็วมากบางทีคุณบางคนอาจจะรอนานๆได้แต่ฉันรออะไรนานๆไม่ค่อยได้ฉันชอบพูดว่าฉันอยู่ด้วยความกล้าของตัวเองคุณดูอะไรไหมฉันเป็นคนแบบนั้นฉันจะไม่คือฉันจะให้คุณดูในหนังสือว่าเรามักจะคิดถูกเสมอ มันอาจจะฟังดูมันอาจจะฟังดูอวดดีเยื่อหญิงจองหองแต่โดยปกติแล้วฉันจะรู้ทันทีเลยว่าฉันควรหรือไม่ควรทำอะไรแต่ก็เคยมีอยู่หลายครั้งที่ฉันตอบตกลงไปแล้วเพราะฉันอยากจะทำถ้าเป็นเรื่องที่คุณอยากจะทำจริงๆคุณก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ คุณต้องใช้เวลาคุณจะไม่ตัดสินใจอะไรลงไปตอนที่อารมณ์ของคุณกำลังจมดิ่งเพราะเวลาที่อารมณ์ของคุณพุ่งขึ้นคุณก็อยากจะทำมันมากๆแต่พออารมณ์ของคุณดิ่งลงคุณก็ไม่อยากทำอะไรเลยฉะนั้นคุณจะต้องรอให้อารมณ์ของคุณนิ่งลงซะก่อนสมมุติเป็นเรื่องซื้ออะไรสักอย่างคุณไปที่ห้างเพื่อจะไปเอาแว่นตาที่คุณสั่งไว้และคุณก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปซื้ออย่างอื่นแต่คุณเดินผ่านป้ายลดเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต อ๊คุณผู้หญิงคุณเคยรู้ตัวไหมว่าเวลาที่คุณรู้สึกแย่ๆมากๆและพอออกไปซื้อของกลับรู้สึกดีมากขึ้นจริงๆไม่เกี่ยที่ที่แล้วฉันรู้สึกแย่มากฉันก็เลยไปช้อปปิ้งแล้วหลังจากเดินได้30นาทีฉันคิดในใจว่าโอ้โหฉันรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยฉะน,นั้นส่วนใหญ่เป็นเพราะคุณเอาเรื่องนี้ออกไปจากหัว อา m e n ไหมคุณต้องดำเนินชีวิตให้สันติสุขนาคุณตรงนี้บอกว่าให้สันติสุขเป็นผู้ตัดสินชีวิตของคุณและในฟิลิปปีบทที่สข้อที่6และ7อันที่จริงฟิลิปปีบทที่สข้อที่หและ7เป็นเป็นคําเทศนาที่มี4หัวข้อด้วยกันที่บอกว่าอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยข้อที่1แต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่ง ที่พวกท่านขอข้อที่สองโดยการอธิษฐานข้อที่สามโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณข้อที่สามแล้วก็ข้อที่สี่แล้วสันติสุขของพระเจ้าจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านฉันไม่รู้จะอธิบายยังไงให้คุณเข้าใจว่าฉันเชื่อในเรื่องนี้มากๆว่าทันทีที่คุณเริ่มกังวลกับบางสิ่งบางอย่าง อย่างแรกที่คุณต้องทำก็คืออธิษฐานเพราะว่าพระเจ้าสามารถแก้ไขได้ภายในห้าวินาทีแต่คุณอาจจะแก้ได้ภายในหนึ่งปีพร้อมกับความกังวลและพระเจ้าได้ยินคำอธิษฐานของคุณและถ้าคุณอธิษฐานด้วยใจจริงและเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าพระองค์จะช่วยคุณพระเยซูร้องทูลเพื่อเราอยู่เสมอที่เบื้องขวาของพระบิดา พระวิญญาณเองก็ร้องทูลเพื่อเราโดยเฉพาะเวลาที่เราไม่รู้ว่าเราควรจะที่ฐานยังไงดีฉะนั้นถึงคุณจะทําได้แค่คร่าครวญยังไงพระเจ้าก็ได้ยินขอพระองค์ช่วยลูกด้วยก็เป็นคําอธิฐานที่ดีมากฉันอธิฐานแบบนั้นบ่อยมากพระเจ้าช่วยลูกด้วยพระองค์ช่วยลูกด้วย,วย,วยฉันรักพระคัมภีร์ข้อนี้มันเป็นข้อแรกๆที่ฉันได้เปิดดูเวลาที่ฉันเริ่มกังวลฉันชอบอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ถึงแม้ว่าจะจําได้แล้วถึงแม้ว่าจะท่องจําได้แม่น ฉันก็ยังเปิดอ่านมันอยู่อย่าเป็นทุกข์หรืออยากระวนกระวายใดสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเห็นไหมมีอะไรนอกเหนือจากนั้นเอาล่ะมีใครรู้บ้างว่าสำนึกของความรับผิดชอบที่ไม่ถูกต้องคืออะไรมีใครที่นี่เป็นอย่างนั้นบ้างโอเคคือมันเป็นอย่างนี้ คือการที่คุณบังคับให้ตัวเองแก้ไขปัญหาของตัวเองทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ที่คุณต้องทำฉะนั้นนั่นเป็นเรื่องหนึ่งที่คุณอาจจะทำให้ตัวเองกังวลใจที่ไม่ได้เป็นผลดีอะไรกับคุณเลยเพราะว่าจริงอยู่คุณสามารถอธิษฐานเผื่อคนอื่นได้แต่เมื่อไหรที่มันเกี่ยวข้องกับความต้องการของคนอื่นด้วยมันจะทำให้คำตอบของคำอธิษฐานนั้นเปลี่ยนไปคุณเข้าใจไหม เพราะพระเจ้าจะไม่ใช้คำอธิษฐานของฉันไปขัดกับการตัดสินใจของคุณพระองค์จะไม่ใช้คำอธิษฐานของฉันไปบังคับให้คุณทำสิ่งที่ถูกต้องเราทุกคนมีอิสระที่จะเลือกได้แต่เวลาเราอธิษฐานเผื่อคนอื่นมันจะเป็นการเปิดประตูให้พระเจ้าทำงานฉะนั้นคุณต้องจำเอาไว้เสมอฉันชอบอธิษฐานแต่ฉันจะไม่รอนานๆจนกว่าจะอธิษฐานในพระคัมภีร์ในพันธสัญญาใหม่ จะมีคำทักทายที่คนเขาใช้กันอาจารย์ปารโลขึ้นต้นจดหมายด้วยคำทักทายและฉันไม่รู้จริงๆว่าคนเขาทักทายกันยังไงแต่ฉันมั่นใจว่าพวกเขาไม่ได้พูดแค่ว่าเ hey ฮ้โอ <laughs> oh, เป็นไงบ้างพี่ชาย <laughs> นั่นไม่ใช่เป็นวิธีการที่เขาจะทักทายกันแบบนี้พวกเขาจะทักทายกันด้วยคำพูดที่มีค่า อาจารย์เปโลมักจะพูดก็คือขอพระคุณและสันติสุขของท่านเพิ่มขึ้นหลายเท่าถ้าเราเจอใครแล้วทักทายเขาแบบนั้นพวกเขาคงคิดว่าเราเพี้ยนไปแล้ว <laughs> โอ้ขอพระคุณและสันติสุขของพระเจ้าเพิ่มขึ้นหลายเท่าค่ะอย่างน้อยเราอาจจะบอกว่าขอให้เป็นวันที่ดีนะเราสามารถพูดบางอย่างที่อย่างน้อยก็เป็นพระพรสำหรับชีวิตของคนอื่นได้ฉันฝึกนิสัยอย่างหนึ่งแม้แต่คนที่ฉันไม่รู้จัก เวลาไปที่ห้างเวลาที่เขาให้บริการฉันหลายครั้งเวลาที่ฉันได้พูดคุยกับพวกเขาฉันจะบอกว่าขอพระเจ้าอวยพรฉะนั้นคุณจะไม่มีทางรู้จักสันติสุขถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องพระคุณฉะนั้นฉันจะอธิบายว่าพระคุณคืออะไรโดยที่ไม่ต้องมาสอนเรื่องพระคุณยาวๆพระคุณคือฤทธเดชของพระเจ้าที่มาถึงคุณเปล่าๆ ที่ช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งนั้นได้ง่ายๆทั้งที่เคยพยายามสู้แต่ก็ทำไม่ได้ฉันรู้ว่าคุณอยากให้ฉันพูดอีกครั้งแต่ฉันไม่มีเวลาแล้วเมื่อไหร่ที่คุณรู้วิธีรับเอาพระคุณจากพระเจ้าแล้วแล้วเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกกังวลและหงุดหงิดให้รู้ไว้เลยว่าคุณกำลังทำการงานของเนื้อหนังอยู่ซึ่งการงานของเนื้อหนังคือการพยายามทำสิ่งที่มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้และการงานของเนื้อหนังจะไม่สำเร็จ เราต้องทำด้วยแต่ต้องเป็นการงานของพระเจ้าพูดง่ายๆก็คือไม่ฉันไม่อยากนั่งเฉยๆโดยที่ไม่ทำอะไรเลยแต่ฉันจะทำสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยให้ฉันทำหรือสิ่งที่พระคัมภีร์บอกให้ทำไม่ใช่เอาแต่ทำสิ่งที่ฉันอยากจะทำเพื่อแก้ปัญหาของตัวเองประการสุดท้ายที่ฉันจะพูดเกี่ยวกับหัวข้อนี้แล้วเราจะกลับมาต่อกันทีหลังก็คือความกังวลเป็นความเย่อหยิ่ง อ้อ <laughs> เพราะอะไรรู้ไหมเพราะที่จริงเราก,กําลังบอกว่าถ้าฉันคิดเรื่องนี้นานพอฉันจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ <laughs> ฉันจะหาคําตอบของเรื่องนี้และพระเจ้าไม่อยากให้เราพึ่งพาตัวเองพระองค์อยากให้เราพึ่งพาพระองค์ฉะนั้นสิ่งแรกที่พระเจ้าอยากได้ยินเวลาที่เรามีปัญหาคือพระเจ้าลูกมีปัญหาและลูกรู้ว่าลูกไม่ได้ฉลาดมากพอที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ด้วยตัวเอง ขอพระองค์ช่วยลูกด้วยถ้ามีบางอย่างที่พระองค์อยากให้ลูกทําขอพระองค์เปิดเผยให้ลูกรู้หรือถ้าพระองค์อยากให้ลูกรอให้พระองค์ทาบางอย่างขอทรงช่วยให้ลูกอดทนและรอคอยได้ฉันคิดว่าวิธีนี้ช่วยได้ถ้าเราเข้าใจจริงๆว่าเวลาที่เรากังวลเราควรจะทำยังไงเพราะเรามักจะคิดทบทวนเรื่องบางอย่างซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้ว,ซ,ลวซ้ำอีกพยายามที่จะหาคำตอบที่มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ มันง่ายมากที่เราจะกังวลเรื่องรูกของเรากังวลเรื่องการเงินของเราและมีเรื่องให้เรากังวลอีกมากมายแต่พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อฉันอยากจะบอกคุณว่าฉันเชื่อหมดใจจริงๆว่าพระเจ้าจะเข้ามาช่วยคุณแต่พระองค์อาจจะไม่ทำวิธีเดียวกับที่คุณขอให้ทำเพราะสิ่งที่คุณขออาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดแต่รู้ไหมสิ่งที่แย่ยที่สุดที่คุณจะมีคือสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้า เหมือนเรื่องของอิชมาเอลถ้าคุณเคยได้ยินเรื่องของอับราฮัมเขาอยากมีลูกมากก็เลยพยายามวางแผนด้วยตัวเองจนมันกลายเป็นฝันร้ายที่ยาวนานถึง13าปีฉะนั้นให้ระาวาังใจพระเจ้าฉันไม่ได้บอกว่าความกังวลจะหายไปไม่มากวนใจคุณอีกเพราะมันมาแน่มันเป็นกลยุทธ์ที่ซาตานชอบใช้มารบกวนเราและมาทำให้เราหงุดหงิดแต่ให้คุณลองใช้วิธีที่ฉันพูดกับตัวเอง ฉันพูดเสมอว่าฉันจะเกลี้ยกล่อมตัวเองให้ออกมาจากขอบตึกฉันกำลังจะก,กระโดดแต่ฉันจะเกลี้ยกล่อมตัวเองให้ออกมาจากขอบตึก